นี่เขากะดีมาเป็นยังไงไหมโอ้ยอยากกินแย่มกบกันที่บ้านเขาก็เอิ่นก้อยคักๆนี่แหละค่ะเพราะว่าก้อยใส่บักม่วงเนาะคล้ายๆก้อยกระป๋อมนี่บ่ภาคกลางเขาจะเอิ่นแย่มประสันว่าย่างกบย่างจนแห้งจนกรอบแล้วจ้ะย่างจนกบกลางเนาะกบกระดูกแย่งท่านในแข็งจ้ะวันนี้จัดหนักเยอะมื้อนี้ตอนนี้เขาก็ได้กบมาเรียบร้อยนะครับเนาะย่างจนตุ้มแบบจนกรอบแล้วครับผมเขาคล้ายๆครับเขาอันย่างให้กรอบกรอบมาเนาะจ้ะเอากระดิบเสียงจากกบซ้ำเป็นกระดูกได้บ่โอ้ยเอาเป็นทั้งกระดูกแต่เพราะว่ากบมันยังไม่ทันได้แก่อ๋อกบน้อยนั่นเนาะจ้ะตับผมมันเล็กมันเท่ามันกระเด็นเสียดายมั้งหั่นได้ก็ไม่หั่นได้ก็ไม่ได้ซ้ำนี่แหละครับผมซ้ำเป็นเบิร์ดเนาะอะไรครับผมกบเขากะหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะคุณแม่เนาะรสสุดท้ายแล้วจ้ะวิธีการกินของคนอีสานเท่านี่เป็นการกินลักษณะคือการได้กินยังกะให้กินได้ถึงกระดูกกระเดี่ยวเนาะคุณแม่เนาะกินก่อนเพราะย่างกรอบมันก็ได้กินได้เหมือนทุกอย่างอ่าเอาสิบ่ย่ำแบบภาคกลางเนาะเพราะว่าภาคกลางมันได้ฉีกแต่เนื้อนะแม่นบ่ภาคกลางเพิ่นสิปิ้งเพิ่นสิต้มเอาเนาะฉีกแต่เนื้อย่ำเนาะอันนี้บ่ได้ดอกสำหรับบ้านเฮากินกันเรียกอีกในย่างนึงก็คือการก้อยนั่นเองเนาะจ้ะแล้วปิ้งให้ถูกครับผมปิ้งให้กรอบเลยครับผมเอาละครับผมอื้อหือเสร็จแล้วครับผมเอาละครับผมของเฮาก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วกบเฮาก็ตับเรียบร้อยอย่างละเอียดแล้วครับตับซึ่งกระดูกกระเดี่ยวใส่พร้อมนะสำหรับย่ำกบแบบอีสานเฮาหรือว่าก้อยกบแบบบ้านเฮานี่ก็มีหยังได้คุณแม่บอกวันนี้เอาตีเลยอันนี้ไอ้ต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงเนาะหอมแดงสำคัญก็หอมแดงด้วยจ้ะแล้วก็ตะไคร้หั่นเป็นชิ้นน้อยๆจ้ะแล้วก็พริกหั่นเนาะแล้วก็พริกหั่นจ้ะครับที่เหลือก็เป็นของชูรสนี่ล่ะพริกชูรสพริกป่นน้ำปลาก็เป็นของธรรมดาเนาะตัวนี้ล่ะจ้ะอ๋อหั่นปูเลยครับเอาล่ะครับมาปรุงแล้วครับผมใส่ลงไปตรงนี้ใส่ไปลงไปเลยจ้ะเฮ้ยลืมบักม่วงตัวล่ะอ๋อกับบักม่วงอ่ะจ้ะลืมมาติดก้อยใส่บักม่วงโทษทีค่ะก้อยใส่บักม่วงขาบักม่วงมันก้อยแล้วครับผมย่ำกบพิซซ่ามันเท่านี้หรือว่าก้อยกบมันเท่าขาบักม่วงเท่าไหร่มาย่ำฝอยๆหน่อยเนาะเปรี้ยวตัวโอ้ยลืมกันนะลืมของแสบของนัวแต่มีหมดแดงนะคุณแม่เนาะแล้วก็ของนัวจักน้อยจ้ะใส่ไปก่อนใส่หมดแดงอยู่กลางทุ่งหน้าเท่านี้ปลาเนาะมีอย่างวัตถุดิบยังก็ใส่ไปโลดหมดแดงบ่มีเดนงขาดน้ําปลาบ่ได้ดอกใส่ไปก่อนว้ายอันของนัวของแซ่บครับใช่จ้าอันนี้ย่ํากินก็ได้ค่ะย่ําขายก็ได้เด้อจ้าเด้อเป็นอาชีพได้จ้าพวกเขาเจ้าเลี้ยงกบหลายๆเนาะจ้ะพริกป่นจ้าออกเผ็ดจังได๋บ่เผ็ดจังหน่อยเพราะอันนี้พริกหั่นแล้วก็ใส่แล้วเนาะรัวขันยูบานยายนุ่งกับมือนำเลยล่ะนี่จ้าปุ๊บหาตัวย่ำเด็กกระมังไงย่ำขายกระเด็กได้จ้ะเนี่ยแบบนี้มีตามท้องตลาดเห็นกระจอยย่ำร้ายนี่กระจอยย่ำแบบตามท้องตลาดกระจอยต้มหมดแล้วกันของเขามันคล้ายๆก้อยนะฮะคล้ายๆก้อยกระป๋อมนะแม่นเพื่อนติกินเขาเป็นดีเบื้องหน้าตาแต่เบื้องหน้าตาจะแซ่บเนาะที่มันตีสันออกก้อยกระปองไปแล้วเนี่ยขอน้ำลายใส่เราขาจะเป๊กนะจะอาดจืดจัดจ้าเลยดิจ้าขอซีมึงกันจัดไปเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติได้ทีหรือยังเผ็ดได้แล้วครับขาดยังก่อนขาดน้ำประเดี๋ยวอีกจัดไปจัดไปแซ่บๆๆอย่าลืมนะจ๊ะถ้าเฮามีกบมีหยังหลายๆก็เฮ็ดแบบนี้ได้เลยจ้ะรู้จักสิบ่เบื่อบางผู้ก็ได้เฮ็ดกินเป็นตะออมนี่เบิ่งยายน้องเห็นเบิ่งนี่เรียบร้อยจ้ะเอาล่ะครับมี2อย่างมี2อย่างครับมื้อนี้ก็มีผักคิริวลวกยายน้องสิจุผักคิริวพร้อมลวกผักคิริวขาวเนาะซึ่งว่าเอาลวกเรียบร้อยแล้วเอามาน้องน้ำแข็งไว้ให้มันกรอบครับผมเรียบร้อยแล้วมันน้องน้ำแข็งจ้ะให้มันกรอบครับว่าสิลวกกรอบเลยจ้ะสิเลือกแกงขมเนาะจ้ะครับผมจ้ะเดี๋ยวหั่นเนาะเอาละครับผมเอาขึ้นมาเสด็จน้ำเนาะสำหรับผักคิริวขาวเฮาก็ดีบ่ต้องหั่นก็ได้นั่นเฮาบ่ต้องหั่นก็ได้ครับมันกรอบครับผมกรอบต้มกรอบว่ามันคือฉีกเอาเลยจ้ะฉีกเลยจ้ะก็สิจูดแกงขมอันนี้แกงขี้เพี้ยขมไปแต่ได้ป่ะกรอบพอดีอ่ะสำหรับพอดีเลยป่ะท่าน
ขอบฉีกก็เลยนะฉีกก็เลยไปฉีกไปขายแล้วฉีกนี่กันแน่มาได้จ่ายไปกินขนมกันเด้อวันนี้ขอบดีปะนี่ก้อยครบย่ำครบลูกขอมือมีดีมากใช่ไหมไก่ที่เลี้ยวลวกแล้วก็นักน้ำแข็งไปกรอบกรอบลูกก็คุ้มไปเต็มถาดนี่ขึ้นมาได้นี่สำหรับแจ่มกบกันเพียขายกันเห็นยังไงนะจ๊ะเครื่องคุ้งเลยขายกันก็เห็นตัดไปก่อนเพื่อจะเกิดมะม่วงต้องเห็นตัดกบฉาดเปลี่ยนจ้ะเดี๋ยวบอปากว่าตึงแล้วเนาะกินอย่างเดียวมีหน้าที่กินอย่างเดียวเนาะแซ่บอยู่อื้อปากนะแซ่บแซ่บดูทำเข่ากับลูกเจ็บปากตัวพวกหูครับผมมาเปิดวิธีสามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า